ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการอาวันทางช่องอาวันและรอยปาชานะครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้ามาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าทำไมเราถึงแพ้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เราจะเดินเกมยังไงในกรณีแบบเล่น 3-3 นะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะไม่เป็นภาระของแชทโลกเนาะของคนที่เราไม่รู้จักฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการอาวันทางช่องอาวันและรอยปาชานะครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้ามาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าทำไมเราถึงแพ้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เราจะเดินเกมยังไงในกรณีแบบเล่น 3-3 นะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะไม่เป็นภาระของแชทโลกเนาะของคนที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวซีเรียสนะคือแบบมันไม่ควรที่จะไปเป็นภาระของใครเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ในคลิปนั้นก็บ่นไปเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังเจออีกนะวันนี้สดๆร้อนๆเลยก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้นะครับก็มีการเล่นแล้วเราก็แบบบ่นๆไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกซีเรียสเหรอเฮ้ยไม่ซีเรียสเข้ามาเล่นทำไมวะเข้ามาเล่นเพื่อแพ้เหรออ่ะโอเคแล้วก็ในคลิปนั้นเราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะกลับมาแนะนำวิธีการฝึกซ้อมนะครับในโหมดฝึกนะซึ่งหลายคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนที่ทราบเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเคยทำแบบที่เรากำลังจะทำให้ดูต่อไปนี้หรือเปล่านะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยเนาะก็โหมดฝึกมันจะอยู่ในเข้าไปตรงนี้แหละโหมดปกติเนี่ยนะครับแล้วก็แคมป์ฝึกไม่เอาแคมป์ฝึกนะเอาเป็นสร้างห้องนะแคมป์ฝึกเนี่ยหลายคนน่าจะผ่านกันแล้วเพราะว่าตอนแรกๆแบบตอนที่สมัคร ID ใหม่อ่ะโดยที่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนใหม่จริงๆนะอาจจะเป็นสมัครอะไรก็ได้นะครับระบบมันจะบังคับมันจะแนะนำให้ฝึกอยู่แล้วแล้วเราก็ควรเข้าไปฝึกนะครับเพราะว่ามันจะมีรูนมีเหรียญมีโกให้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะโอเคแต่ว่าพวกเราแบบแอดวานซ์กันแล้วนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้เลยสร้างห้องนะครับแล้วเราก็เอาแมป 3-3 หรือแมป 5-5 ก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะครับแล้วคราวนี้เราก็เลือกอันนี้ข้างบนเป็นฝั่งเราเนาะที่มันมีรูปของเราอยู่ใช่ไหมหลายคนก็อาจจะทำแบบนี้เพิ่ม AI เข้าไปใช่ไหมฝั่งนี้ก็เพิ่ม AI เข้าไปมันก็จะเป็น 5v5 นะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นบอทนะฝั่งเรามีบอท4ฝั่งโน้นมีบอท5มีคน1นะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งถ้าเราไม่ห่วยแตกจริงๆอะไรเงี้ยเราก็น่าจะชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องทำวิธีดังต่อไปนี้นะก็คือการต่อให้นะครับโดยต่อที่1 นะครับลบตัวฝั่งเราออกไป1ตัวแบบนี้เกมก็สามารถเล่นได้นะไม่ได้มันไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรนะครับก็จะเป็น4-5นะถ้ายังชนะอยู่หมายถึงเราชนะนะแล้วแบบชนะขาดด้วยอะไรเงี้ยมันง่ายเกินไปไม่ท้าทายนะครับลบออกไปนะครับถ้ายังง่ายอยู่นะลบออกไปอีกลบออกไปเลยเป็น1-5เอาสินะครับถ้าเราชนะแบบนี้ได้สัก10ตานะด้วยตัวละครที่เราจะเลือกไปจับคู่ในแชทโลกไปเล่นโหมดจับคู่3-3 5-5รวมทั้งโหมดจัดอันดับอะไรเงี้ยค่อยไปเล่นนะครับเล่นให้มันชนะบอท5ตัวโดยฝั่งเรามีแค่ตัวเดียวก่อนเล่นแบบ1-5ไปก่อนนะค่อยไปเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครได้เหมือนเดิมนะฮะเราก็เลือกตัวที่แบบจะฝึกอะไรเงี้ยเนาะตัวใหม่ๆนะฮะแล้วระบบมันก็จะสุ่มตัวละครมาให้อย่างรวดเร็วกว่าแชทโลกอีกนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราพอเกมมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกดออกไปเลยนะข้อเสียของเกมแบบนี้นะครับก็คือหลังจบเกมเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งโกนะไม่ได้รับโกไม่ได้รับค่าประสบการณ์อะไรเลยนะหมายถึงประสบการณ์ในทางนิตินัยนะในทางระบบนะครับแต่ว่าในตัวเราเนี่ยเรามีสกิลในการเล่นเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะแม้1-5ขนาดนี้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราชนะอะไรแบบนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยเนาะก็ไปลองไปเล่นแมป 3-3 กับคนทั่วๆไปเนาะแล้วถ้าใจให้ดีกว่านั้นก็คือไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่น้องแบบที่มันได้คุยกันนะได้สื่อสารกันตัวต่อตัว face to face อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเนาะในการเล่นเกมนะครับเวลาจะไปวงไปเวทอะไรเงี้ยไปเวทคนเดียวคือไม่ได้นะมันต้องไปเป็นคู่เนาะแล้วก็เมท
กับแครี่อย่างเงี้ยตัวบางๆดาเมจใกล้แรงแต่ตัวบางนะครับถ้าตัวล้วงมันเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตายนะประมาณนั้นเนาะก็อย่าไปคนเดียวนะข้อเสียของมันอย่างที่บอกคือมันจะไม่ได้ค่าประสบการณ์ในระบบนะครับไม่ได้โกซึ่งมันจะมีอีกหมวดหนึ่งก็คืออันนี้นะครับ 5v5 แล้วก็ตรงนี้ครับเคยสอนไปแล้วอันนี้นะก็กดเป็น PVE นะแล้วก็เริ่มจับคู่อันเนี้ยมันจะได้รางวัลนะครับมันจะได้เงินเนาะก็คือมันจะเป็นการแบบเอาฝั่งเราเนี่ยจะเป็นคนมันจะสุ่มคนมาให้5เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นบอทนะประมาณนี้ก็จะมีโกนะแต่ว่าก็จะมีประโยชน์กว่าการเล่นกับบอทนะเล่นกับบอทหมายถึงฟังเราก็บอทฟังเขาก็บอทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้ค่าประสบการณ์ได้เก็บโล่อะมันจะได้ไม่เท่า3-3กับคนด้วยซ้ำกับแชทโลกด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไม่มี MVP เลยอู้ตาย พอดีเราเพิ่งเริ่มฝึกเล่นลาวิวนะครับคือโล่มันตันแล้วสำหรับจีรีการีอะไรเงี้ยคลิกส่งคลิกซี่อาริสอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกเบื่อนะก็ต้องเล่นตัวอื่นไปเรื่อยๆนะกว่าถ้าเราคิดแบบนี้เราจะสามารถอยู่กับ ROV นี้ไปได้หลายปีเลยเพราะว่ามีฮีโร่ตั้งร้อยกว่าตัวและแต่ละตัวกว่าจะเล่นให้โล่ตันได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในการฝึกฝีมือใน ROV นะครับเพื่อให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของทีมอะไรแบบนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ